สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คตราทิพย์นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะไปแนะนำตัววิกคลินนี้ให้เพื่อนๆรู้จักกันนั่นเองนะครับซึ่งต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยผมขอไม่ได้เปิดกล้องแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมจะต้องใช้กล้องตัวนี้นะครับในการไลฟ์สดตอนสอนเพื่อนๆในการทำงานออนไลน์ตัวต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีแผนที่จะทำกลุ่มนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ผมจะเอาไว้สอนเพื่อนๆนะฮะที่สนใจในการทำงานออนไลน์ที่สนใจในเรื่องของการโปรโมทนะฮะว่าอยากจะโปรโมทเก่งต้องทำยังไงว่าอยากจะโปรโมทแล้วทำเงินได้เยอะๆต้องทำยังไงอยากจะขายสินค้าเนี่ยต้องทำยังไงนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมกำลังจะทำกลุ่มนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอเอากล้องตัวนี้นะครับไปใช้ในการไลฟ์สดสอนเพื่อนๆในกลุ่มแล้วกันนะครับเพราะว่ากล้องตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ผมดูแล้วนะฮะมันเรนเดอร์คลิปออกมาเนี่ยคลิปดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับคือภาพในกล้องเนี่ยที่จริงมันสวยนะฮะแต่ว่าหลังจากเรนเดอร์ออกมาแล้วเนี่ยอาจจะเพราะว่าแรมคอมที่ผมใช้ต่อเนี่ยมันต่ำหรือว่าตัวภาพเองนะครับที่ผมบีบให้มันเล็กลงเนี่ยมันเรนเดอร์ออกมามันเลยดูไม่สวยนะครับผมก็ขอเอากล้องตรงนี้ออกแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเจอผมนะครับก็สามารถจอยเข้ามาในกลุ่มได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวทำกลุ่มอยู่นะฮะถ้าเกิดว่าผมเปิดกลุ่มให้เพื่อนๆจอยเข้ามาได้แล้วเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวจะทำคลิปออกมาแจ้งอีกทีนึงนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนอยากจะได้ความรู้จากผมนะฮะอยากจะได้แนวคิดอยากจะได้ประสบการณ์ที่ผมมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะฮะอยากจะรู้ว่าต้องทำยังไงเนี่ยถึงจะก้าวไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นนะครับในวงการนี้เนี่ยผมแนะนำเลยนะครับติดตามช่องของผมเอาไว้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวไม่นานเนี่ยพอผมเปิดให้จอยกลุ่มแล้วเนี่ยก็มาจอยเข้ากลุ่มผมกันนะครับอ่ะก็โอเคครับผมกลับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกเลยนะครับผมเนี่ยจะมาแนะนำตัววิกคลินนี้นะครับให้เพื่อนๆรู้จักกันนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนนะครับก็อาจจะรู้จักตัววิกคลินกันไปแล้วนะฮะแต่ว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้จักตัววิกคลินกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับตัววิกคลินนี้ไปก่อนแล้วล่ะคลิปหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังใหม่แล้วกันนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าวิกคลินนี้มันคืออะไรวิกคลินนี้มันทำเงินยังไงนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับมาทำความรู้จักกับวิกคลินนี้กันก่อนเลยนะครับวิกคลินนี้นะครับเขาก็คือเว็บหาเงินออนไลน์จากการครอบลิงก์นั่นเองนะครับซึ่งบริการหลักๆของเว็บนี้นะครับเขาก็เป็นบริการด้านการครอบลิงก์นะครับสมมตินะฮะว่าเรามีลิงก์อยู่ลิงก์หนึ่งเช่นเป็นลิงก์ดูหนังนะฮะสมมติว่าเราอยากจะส่งลิงก์นั้นให้เพื่อนดูนะครับแต่ว่าเราอยากจะได้เงินด้วยนะฮะเราเนี่ยเอาลิงก์นั้นนะครับมาครอบในตัววิกคลินนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลิงก์ที่ได้จากวิกคลินนี้นะครับส่งไปให้เพื่อนอีกทีนึงนะฮะเวลาเพื่อนคลิกเข้ามาในลิงก์ที่เราส่งให้นะครับเพื่อนของเราเนี่ยจะเจอโฆษณานะครับแล้วเวลาเพื่อนของเรานะครับกดข้ามโฆษณามานะครับเราเนี่ยจะได้รับเงินนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนเยอะนะครับหรือว่าเรามีกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยนะครับเราก็สามารถที่จะเอาลิงก์ของเรานะครับที่เราต้องการจะแชร์ให้เขาเนี่ยเอามาครอบลิงก์ในตัวของวิกคลินนี้ก่อนแล้วก็ไปแชร์ให้พวกเขาได้เลยนะครับเสร็จแล้วถ้ามีคนคลิกเข้ามาเยอะเราก็จะได้รับเงินเยอะตามนั่นเองนะครับประมาณนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเงินจากเจ้าตัววิกคลินนี้กันดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูตัวเว็บหน้าแรกของเขาสักนิดนึงนะครับเผื่อว่าใครเข้ามาแล้วแบบทำไมหน้าเว็บมันไม่เหมือนกันกับในตัวคลิปที่แล้วนะฮะก็เพราะว่าวิกคลินตอนนี้เขาได้ทำการอัปเดตระบบใหม่นะครับให้ซัพพอร์ตกับประเทศไทยมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งในตัวเว็บไซต์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นคำที่ค่อนข้างจะเราคุ้นหูคุ้นตากันดีพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับอย่างเช่นคำว่าสตาร์ทอย่างเงี้ยเราคุ้นหูคุ้นตากันดีมันก็คือการเริ่มนั่นเองนะครับก็ในตัววิกคลินนี้เนี่ยเขาปรับภาษานะครับของภาษาอังกฤษนี่แหละนะครับให้เข้ากับคนไทยมากขึ้นนะครับเป็นคำที่เราเจอกันบ่อยที่สุดแล้วก็เป็นคำที่เราอ่านแล้วเนี่ยเราเข้าใจง่ายที่สุดด้วยนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เนาะตอนนี้นะครับผมจะให้เพื่อนๆดูอะไรสักนิดหนึ่งนะครับในตัวของวิกคลินเองนะครับมีคนใช้งานอยู่ตอนนี้นะฮะ 1,864 คนนะครับ 1,000 คนในนี้นะครับคือคนไทยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าคนไทยของเรานะฮะอยู่ในวิกคลินนี้ 1,000 คนนะครับตอนนี้น่าจะ 1,000 คนบวกแล้วนะฮะซึ่งถามว่าเฮ้ยทำไมคนไทยถึงสนใจในตัววิกคลินและทำไมถึงมาทำตัววิกคลินนี้นะฮะเหตุผลก็เพราะว่าตัววิกคลินนี้นะครับเขามีเรทในการจ่ายเงินนะครับทุกครั้งที่มีคนคลิกเข้ามาเนี่ยในลิงก์ของเรานะฮะสูงมากๆนะครับขอย้ำว่าสูงมากจริงๆนะฮะสมมตินะครับว่าเราเนี่ยเอาลิงก์ไปแชร์ให้ฝั่ง United States นะครับหรือว่าอเมริกานะคลิกเข้ามานะฮะถ้าเขาคลิกเข้ามา 1,000 คลิกนะครับเราได้รับแล้วนะฮะ12ดอลลาร์ซึ่งถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็คลิกละประมาณ 0.012 ดอลลาร์นั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือเราแชร์ให้คนคลิกเรื่อยๆเราก็ได้รับเงินเรื่อยๆประมาณนั้นนะครับอ่ะซึ่งประเทศใหญ่ๆเนี่ยเราก็ได้รับไปนะฮะ10ดอลลาร์นะครับแล้วก็พวกประเทศใหญ่ๆเนี่ยมันจะ6ดอลลาร์ขึ้นไปหมดเลยนะครับเนี่ยพวกประเทศใหญ่ๆพวกนี้นะฮะก็อย่างประเทศที่2นะครับก็คือประเทศเทียร์2อย่างประเทศไทยของเราเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยจะอยู่อันดับเทียร์2นะครับก็คือต่ำลงมาจากประเทศใหญ่ๆเนี่ย1อันดับนั่นเองนะฮะซึ่งประเทศไทยของเรานะครับเวลาที่เราลิงก์ไปให้เพื่อนของเราคลิกหรือว่าลิงก์ไปแชร์ให้กับคนอื่นคลิกนะครับทุกๆ 1,000 คลิกที่มีคนคลิกเข้ามาเราจะได้รับเงิน5ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งไม่ใช่คลิกครบ 1,000 เราถึงจะได้เงินนะฮะคลิกมา1คลิกเราก็ได้รับเงินเลยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเขาตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับว่าถ้าคลิกเข้ามาครบ 1,000 คลิกเนี่ยเราจะได้รับเท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอย่าตก
ใจนะครับว่าเฮ้ยเอาลิงก์ไปให้เพื่อนของเราคลิกหรือว่าลิงก์ไปให้คนอื่นคลิกต้องครบ 1,000 ก่อนเหรอกว่าจะได้เงินนะครับความจริงไม่ใช่นะฮะคลิกมาคลิกนึงก็ได้เงินเลยนะฮะแต่ว่าตัวเว็บตรงนี้เนี่ยเขาเอามาตีเป็น 1,000 คลิกให้เราดูเป็นตัวเลขกลมๆเฉยๆนะครับว่าถ้าคลิกเข้ามาครบ 1,000 เนี่ยเราจะได้เงินประมาณเท่าไหร่นะครับคือตีมาเป็นเรทให้เราดูเฉยๆนะครับว่าเรทประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่ในอันดับไหนแล้วก็ได้เงินเนี่ยเยอะมั้ยแค่นั้นเองนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับหลักๆคือเวลามีคนคลิกเข้ามาเนี่ยเราได้รับเงินแน่ๆนะฮะถ้าคลิกครบ 1,000 คนเราก็ได้รับแน่ๆ5ดอลลาร์นั่นเองนะครับคือมันสะสมจนครบ5ดอลลาร์นั่นเองนะฮะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูที่เหลือกันบ้างนะครับก็คือในส่วนของเว็บวิคิดนี้นะฮะมีลิงก์ที่ผู้ใช้นะครับทั้งหมดเนี่ยมาทำการครอบลิงก์ภายในตัวของเว็บวิคิดนี้นะฮะอยู่ทั้งหมด 40,000 กว่าลิงก์นั่นเองนะครับแล้วก็มีการคลิกภายในตัวเว็บเนี่ยไม่ต่ำกว่าตอนนี้นะครับ 800,000 คลิกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะถามว่าเฮ้ยมันเยอะไหมแล้ว 800,000 คลิกเนี่ยคือวิคิ้นจ่ายไหวหรอนะฮะคำตอบคือจ่ายไหวนะครับแล้วก็จ่ายไปแล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะครับคือรีวิวถอนเงินจากต่างประเทศนะครับที่ถอนจากเว็บวิคิ้นนี้นั่นเองนะครับเขาถอนไปแล้วนะครับรวมทั้งหมดนะฮะ 1,058 ดอลลาร์นะครับหรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ราวๆ 31,500 บาทนั่นเองนะครับซึ่งเขานะครับได้รับเงินทั้งหมดนี้แล้วนั่นเองนะครับขอย้ำอีกครั้งว่าเขาได้รับเงินทั้งหมดนี้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะเพื่อนๆสังเกตดูนะครับถอนผ่าน PayPal PayPal ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งวิกฤตนี้นะครับถ้าถามว่าจ่ายเงินจริงไหมนะครับคำตอบคือจ่ายเงินจริง 100% นะครับแล้วก็มีรีวิวให้เพื่อนๆดูเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็นี่เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะฮะตอนนี้เริ่มสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากวิคินนี้กันดูแล้วบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาดูวิธีการเริ่มต้นทำเงินจากเจ้าตัวเว็บวิคินนี้กันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนๆคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ก่อนเลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่พาเพื่อนๆนะครับเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการคลิกเข้ามาก่อนเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกดที่คำว่า sign up ตรงนี้ครับผมนี่เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเล่นในมือถือนะครับให้เพื่อนๆคลิกที่3ขีดที่มุมขวาบนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีคำว่า sign up ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกดเข้าไปก่อนได้เลยนะครับอ่ะกดเข้าไปเลยนะฮะโอเคครับผมเมื่อเพื่อนๆนะครับได้ทำการกดเข้ามาแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับทำการเลื่อนลงมานะฮะเพื่อนๆจะเห็นปุ่มนี้ครับSign in with Facebook นะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกดเข้าไปเลยนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นการสมัครสมาชิกโดยใช้ Facebook นั่นเองนะครับอ่ะก็เมื่อเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วนะฮะก็กดดำเนินการต่อได้เลยนะครับโอเคครับผมเท่านี้นะครับก็ถือว่าเพื่อนๆได้ทำการสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับต่อไปนะครับวิธีการที่เพื่อนๆจะครอบลิงก์นะฮะก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการไปหาลิงก์ก่อนนะฮะสมมติว่าผมนะฮะต้องการจะเอาลิงก์ดูหนังแล้วกันนะครับอ่ะเอาลิงก์ดูหนังนะฮะดูหนังสมมติว่าวันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมอยากดูหนังมากเลยนะครับอ่ะผมก็ไปหาลิงก์ดูหนังมานะครับเข้าเฟซสักหน่อยนะครับเข้าเฟซสักหน่อยผมจะเอาลิงก์จากเว็บดูหนังนี้นะครับไปครอบเสร็จแล้วก็เอาไปโพสต์ลงในเฟซนะครับให้เพื่อนๆคนอื่นคลิกนั่นเองนะครับประมาณนั้นนะอ่ะเดี๋ยวผมขอหาหนังก่อนนะฮะสมมติว่าผมเอาเป็นหนังเรื่องนี้แล้วกันนะครับอ่ะก็ทำการคัดลอกลิงก์ที่อยู่ด้านบนนี้มานะฮะนี่เลยนะครับคัดลอกมานะฮะเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยไปที่หน้าแดชบอร์ดนะครับหรือว่าหน้าระบบสมาชิกของวิคินนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทำการกดที่นี่ฮะที่เมนูนี้นะครับ New Shorten Link นะครับที่มันเป็นรูปจรวดตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเล่นในมือถือนะครับไม่ต้องคลิกที่รูปจรวดตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะมีช่องตรงนี้ให้เลยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการเอาลิงก์ที่เพื่อนๆก๊อปปี้มานะครับวางลงไปนะครับปุ๊บเสร็จแล้วนะครับก็ทำการกดช็อตเทนตรงนี้ได้เลยนะครับกดเลยนะฮะมันก็จะทำการประมวลผลนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยก็รอแป๊บนึงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ลิงก์จากวิคินมานะครับให้เรานะครับทำการเอาลิงก์ที่เราได้รับจากวิคินตรงนี้นะครับเอาไปโพสต์นะครับไม่ว่าจะโพสต์ที่ไหนก็ได้นะครับให้มีคนคลิกนะฮะ1คนที่คลิกเข้ามานะครับถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยเราจะได้รับอยู่ 0.005 ดอลลาร์นั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่ามีคนคลิกครบนะครับ 1,000 คลิกนะครับหรือว่ามีคนคลิกสะสมเยอะๆเลยนะครับครบ 1,000 คลิกเนี่ยเราก็รับไปเลยนะครับ5ดอลลาร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะฮะสมมุติผมเอามาโพสต์ในส่วนของตัวเฟซผมแล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยผมขอตั้งเป็นเทสแล้วกันนะครับเทสนะฮะเทสประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทำการแชร์เลยนะครับกดแชร์ปุ๊บนะฮะเท่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นการแชร์ลิงก์เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับทุกครั้งนะครับที่เพื่อนๆของเราเห็นโพสต์นี้นะครับแล้วคลิกเข้ามาในลิงก์ของเรานะฮะเวลาที่เขาคลิกเข้ามาแล้วนะครับเขาจะเข้าสู่ลิงก์ของวิคลินหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับเขาเนี่ยจะต้องทำการกดที่นี่ฮะ I am not bot ตรงนี้ก่อนนะครับจะต้องติ๊กตรงนี้ก่อนนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องทำการเลือกรูปภาพให้ถูกต้องก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอเลือกรูปภาพก่อนเลยนะฮะ
โอเคครับผมเมื่อเลือกรูปภาพเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นติ๊กถูกแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการคลิกที่คลิก Here to Continue ตรงนี้เลยนะครับเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าเขานะครับเข้ามาสู่หน้านับถอยหลังแบบนี้นะฮะแปลว่าเรานะครับได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ่ะถ้าเขากดคำว่า Get Link ตรงนี้นะครับเท่านี้ถือว่าเสร็จเลยนะครับเราเนี่ยได้รับเงินจากการที่เขาคลิกลิงก์ของเรามาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเท่านี้เองนะครับง่ายไหมฮะเพียงแค่เอาลิงก์ของเรานะครับเอาไปให้คนอื่นคลิกเอาลิงก์ของเรามาแชร์บนเฟซหรือว่าลิงก์ของเราเนี่ยเอาไปแชร์ไว้ใน YouTube เอาไปแชร์ไว้ในเพจของเราเอาไปแชร์ไว้ในเว็บของเราหรือว่าแชร์ไว้ในบล็อกของเราก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะไปแชร์ไว้ที่ไหนนะครับและถ้าเกิดเราแชร์ออกไปนะครับยิ่งมีคนคลิกลิงก์ของเราเยอะเราก็จะยิ่งได้รับเงินเยอะนั่นเองนะครับก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูตัวอย่างนะครับเป็นอีกหนึ่งยูเซอร์ของผมนะครับที่ผมได้ทำการสมัครไว้ให้เพื่อนๆดูก่อนหน้านี้แล้วนะฮะที่เป็นคลิปก่อนหน้านี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคครับผมนี่เลยนะครับอันนี้เนี่ยก็คือยูเซอร์ของผมนะครับที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะฮะว่านี่เลยนะครับ1คนนะฮะที่คลิกเข้ามาเนี่ยเราได้รับเงินอยู่ที่ 0.005 ดอลลาร์นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ามีคนคลิกเข้ามาครบ 1,000 คนนะครับยอดเงินตรงนี้เนี่ยมันจะสะสมกันนะครับรวมแล้วเนี่ยได้5ดอลลาร์พอดีนั่นเองนะครับซึ่ง5ดอลลาร์ข้างหลังตรงนี้นะครับมันก็คือเรทที่เอาไว้บอกว่า 1,000 คลิกที่คลิกเข้ามาเนี่ยเราอาจจะได้เงินเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับแต่เงินจริงๆที่เราจะได้รับคือตรงนี้ครับผมอันนี้คือเงินจริงๆที่เราจะได้รับนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูยอดรวมกันนะฮะว่าผมนะครับได้ทำการเอาลิงก์ไปแชร์เนี่ยแล้วได้รับเงินมาแล้วเท่าไหร่กันนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะฮะมาคลิกที่ Withdraw ตรงนี้เลยนะครับ Withdraw ตรงนี้นะครับคือเมนูของการถอนเงินนั่นเองนะครับอ่ะนี่เลยนะครับอันนี้เนี่ยมันจะแสดงจำนวนเงินทั้งหมดนะฮะที่เราได้ทำการแชร์ลิงก์มาทั้งหมดนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งอันนี้เนี่ยผมแชร์ลิงก์มาทั้งหมดนะครับก็ได้รับเงินไปที่ 0.99 ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็ผมคิดว่าเดี๋ยววันนี้มันก็น่าจะเกินนะฮะไปสักประมาณ 1.5-1.6 ดอลลาร์แล้วล่ะนะฮะก็ตีเป็น1ดอลลาร์ไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับตรงนี้นะฮะนี่เลยนะครับได้เงินไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่เราเอาลิงก์นะฮะออกไปแชร์ให้คนคลิกเท่านั้นเองนะครับยิ่งมีคนคลิกเยอะเราก็สามารถจะได้รับเงินเยอะตามนะครับอ่ะก็อย่างตรงนี้เลยเนาะ 0.99 ดอลลาร์นะครับลองเอาไปแปลงค่าเงินกันดูสักนิดนึงนะฮะเงินที่ผมทำได้นี้นะครับมันจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่กันเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะโอเคครับผมก็ตอนนี้นะฮะอยู่ในเว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินกันแล้วนั่นเองนะครับก็สังเกตดูเลยนะฮะตอนนี้เนี่ย1ดอลลาร์นะครับมันอยู่ที่33บาทกับอีก7สตางค์นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ค่าเงินมันกำลังแข็งตัวแล้วกันนะฮะถ้าเกิดว่าผมแปลงค่าเงินออกมาแล้วนะครับมันดูแบบได้เยอะเกินไปเนี่ยผมขอปัดไปตัวเลขกลมๆแล้วกันนะครับวางมาไปเลยนะฮะปุ๊บ 0.99 ดอลลาร์นะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่30บาทนั่นเองนะครับนี่นะฮะแค่เอาลิงก์ไปแชร์นะครับผมรับไปแล้ว30บาทนะครับแชร์ให้คนคลิกลิงก์แค่นั้นเองนะฮะไม่จำเป็นที่เราเนี่ยจะต้องไปตื้องอขอขายกับใครนะครับไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปชวนคนไม่จำเป็นที่เราเนี่ยจะต้องแบบไปวิ่งเต้นหาคนมาสมัครสมาชิกนะฮะเราเพียงแค่เอาลิงก์นี้ไปไว้ในที่ที่คนจะเห็นแล้วที่ที่คนจะคลิกแค่นั้นเองนะครับทุกครั้งที่มีคนคลิกเข้ามาเราก็ได้รับเงินแล้วนั่นเองนะฮะประมาณนี้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากวิกฤตนี้ดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครวิกฤตฟรีนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่วิกฤตนั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยทำการสมัครสมาชิกเข้ามาผ่าน Facebook ได้เลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาลิงก์มาครอบนะครับแล้วก็เอาลิงก์นั้นน่ะไปแชร์ให้คนคลิกได้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการรีวิวเว็บวิกฤตนี้นะครับผมก็ขอฝากเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ